ฟมิวสิกแอนทรานส์ครับผมมีมิวสิกแอนทรานส์ครับวันนี้เรามีโปรดักต์มีสินค้ามานำเสนอกันวันนี้คืออะไรครับพี่เป็นกีตาร์ในซีรีส์ครับผมนิวคัมเมอร์มาในทรงแตกกับเทเลครับผมครับผมรอบนี้แต่ความพิเศษของมันคือยังไงครับพี่ที่มันแตกต่างในด้วยความที่มันเป็นนิวคัมเมอร์เนี่ยเราสังเกตว่าคาซุกิทุกรุ่นที่ทำออกมาสตัดเราจะไม่แทบจะไม่เห็นเลยว่าที่เป็นสตัดที่เป็นฮัมบักเกอร์จะเป็นซิงเกิลคอยสามซิงส่วนมากจะเป็นซิงเกิลคอยหรือจะเป็นซิงซิงฮัมแต่นี่จะเป็นฮัมเบอร์เกอร์2ตัวเลยและฮัมเบอร์เกอร์มาเป็นแบบม้าลายด้วยซีบราพิกอัพแล้วอีกจุดเด่นที่เห็นเลยคือ หัวครับผมสีดำเฮดนี่เฮดสต็อกสีดำเห็นไหมแล้วก็ทองแล้วก็ขาวดำยันคอครับร็อกจัดเลยอะซีรีส์นี้เอางี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยสเปคกันเลยดีกว่าครับผมทีละตัวเลยไหนๆมาเทเลแล้วเอาเทเลเลยเนี่ยครับเมื่อกี้ที่พูดกันครับผมโลโก้ทองมาเลยลูกบิดดำครับผมยังรอเนี่ยลูกบิดก็เป็นของคาซุกิเองนะครับคมกริบครับแล้วก็ละเอียดดีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นสีดำครับผมครับผมสเปคไม้กันครับเป็นเบสบูทครับผมเป็นทำสีแบบซาตินเนาะได้อารมณ์ชาวร็อกคอครับเป็นเมเปิลครับแต่ว่าทำสีดำซาตินเหมือนกันแล้วก็ปิกอัพซิงเกิลคอยครับครับครับหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนมีสวิตช์สามทางครับผมสามทางประมาณนี้แล้วก็ซิงเกิลบอร์ดเป็นโรดบูทครับผมเฟรดเป็นมีเดียมจัมโบ้ใช่ไหมใช่มีเดียมจัมโบ้ครับผมไหนเรามาดูสแตทกันต่อครับผมมาดูสแตทสแตทนี่ผมบอกเลยว่าผมชอบมากเลยเนี่ยชอบโดยเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันดูแพงมากเลยตัวนี้บอดี้นะครับเป็นเบสวูดกันครับผมตัวนี้เป็นแบบเคลือบเงาเป็นแบบกลอสครับผมว่าความเป็นกลอสก็ใส่ฮาร์ดแวร์สีเงินมาจะเข้ากว่าปิกอัพก็เป็นฟูมาลายครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์นะครับเป็นฮัมเบอร์เกอร์ซีเลคเตอร์3ทางนะครับ2รุ่ม1โทนนี่นะครับแล้วก็เหมือนกันคอเป็นเมเปิ้ลกันครับผมคือบอกโรสวูดคอก็เครื่องแบบซาตินเหมือนกันนะเพื่อการเล่นที่ไหลลื่นนะบางคนเหงื่อเยอะอย่างผมเนี่ยเหงื่อเยอะเวลาเจอคอเงาๆไปนี่โอ้โหเหนียวเลยมันเหนียวติดขัดครับผมมันสะดุดอ่ะครับผมนะครับไม่ลื่นแล้วก็เพลทเป็นสีเงินแล้วก็ลูกบิดสีเงินครับให้ความแบบคาซุกิเหมือนกันโมเดิร์นวินเทจครับนี่ก็เฟรดก็เป็นนิกเกิลนะครับเป็นมีเดียมจัมโบ้ครับผมเหมือนกันเลยแล้วก็สีทั้งหมดในซีรีส์นะครับจริงๆมันมี3สีแต่วันนี้เรามีถ้าใครอยากดุจัดๆเลยครับสีดำลองดูกันครับแล้วก็จริงๆมีสีเนเชอรัลครับผมสีแบบโชว์ลายไม้นะอันนั้นจะเป็นกลอสเหมือนกันครับผมใช่ครับก็ทั้ง2ทรงครับมีทั้งหมด3สีเหมือนกันครับผมประมาณนี้แล้วเรามาลองเสียงกันดีกว่าครับผมเลยลองเสียงคลีนพี่หนึ่งลองก่อนเลยครับสตัดก่อนเลยพี่ครับตัวเน็กนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเราจะได้ยินเสียงกลางที่ชัดมากฉะนั้นต้องบอกว่าตัวนี้ผมค่อนข้างจะบอกเลยว่าโฟกัสยันกลางเยอะเลยครับแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ใช่ฮัมแบบฝากคอนะมันจะไม่ทึบใช่ครับซาวมันก็จะออกเป็นความสว่างไร้ๆหน่อยนึงนะครับแกผสมดูได้ความกรุ๊งกริ๊งนิดนึงเด้งเพิ่มนะครับเด้งหน่อยนี่ลองมาดูตัวเน็กนะครับตัวเน็กนี่ก็จะหนาหน่อยมันขึ้นมาหน่อยตัดอีกกลิ่นหนึ่งเลยครับที่เล่นได้แบบกว้างอ้วนๆขึ้นหนาๆขึ้นอะไรเงี้ยผมสิ่งแตกให้มันแต่ว่าเราอ่ะมาลองคลีนตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวลองฟังตัวนั้นดูตัวหน้าก่อนครับผมลองดู
ัวนี้ก็สีไม่ได้บางนะตัวนี้ไม่บางแต่ว่ามันจะมีความเอกลักษณ์ความเป็นเทเลสูงมากเลยใช่ใช่ไหมแต่เสียงก็จะไม่ใช่สไตล์แบบเทเลที่แบบแบบแหลมๆอ่ะใช่มันจะไม่บาดเพราะซีรีส์นี้ของเราก็จะมาในเวที่ค่อนข้างแบบมีความร็อกมีความหนาใช่ไหมลองตัวกลางครับผมได้ความแหลมเพิ่มมาอีกนิดคือมันได้ความไลท์อ่ะความสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงเอกลักษณ์เสียงกลางอ่ะยังติดไว้อยู่ซีรีส์นี้ของเราเสียงกลางเด่นจริงใช่มีความเป็นล็อกค่อนข้างสูงตัวหลังไม่ธรรมดาซิงแบบนี้ไม่ธรรมดาเรามาลองเสียงแตกกันบ้างดีกว่าครับพี่เอาเลยเหรอใช่ต้องจัดของพี่ก่อนแล้วทำขนาดนี เรียกว่าแตกยับลองดูแก๊สผสมบ้างเป็นโน้ตอ่ะให้ได้ยินอยู่เนื้อเสียงความเคลียร์ออกมาด้วยความกลางมันเด่นออกมามันทำให้ไม่เบลอครับผมใช่ครับไม่เบลออันนี้เรามาดูพิกอัพตัวนี้โอ้โหค่อนข้างแรงเลยเห็นไหมแรงว้าวพิกอัพนี่ใช้ได้แล้วชัดเจนครับตัวนี้นิวคัมเมอร์ว่าใครชอบสแตทแต่ว่าอยากบู๊บู๊แนะนำตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเขาท่าเลยลองเสียงแตกเคเลบ้างแล้วเนี่ยพอปิกอัพนี่ก็หนาวแล้วเดี๋ยวลองดูเสียงแตกบ้างโอเคครับสนั่นแค่นี้ก่อนเลยครับหรือลั่นแล้วเนี่ยพลังมากวันนี้พลังเยอะเกินซิงไปเยอะเลยครับ โอ้โห
สนั่นเลยเรียกว่าสนั่นมันซิงเลยเนี่ยอย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับเทเลไม่น่าเชื่อนะว่าซิงเกิลคอยมันจะได้ขนาดนี้ราคาเนี่ยถ้ารู้จะตกใจเลยเท่าไหร่เมตัวนี้จะให้ตัวนี้ 2,000 เท่าไหร่ 3,290 น่า 3,290 3,000 กว่าบาทนี่ขนาดนี้ดูโอ้โหเกรนขนาดนี้นะผมว่าใช้งานจริงได้เลยนะเนี่ยหมอครับคาแรคเตอร์มันครับปรับง่ายเสียงกลางเยอะเนี่ยทุกอย่างง่ายแล้วไม่มีปัญหาเลยใช่เสียงกลางค่อนข้างจะเด่นครับผมชัดเลยแหละแล้วก็ปิกอัพเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณภาพดีเลยของทางคาซูกิเขาเลยตัวนี้เขาทำมาเนี่ยของทางโรงงานเลยนะครับของทางคาซูกิเลยนะครับครับผมซัสเทิร์นก็ค่อนข้างจะยาวยาวสองคนเลยแหละยาวเป็นกิโลไม่น่าเชื่อว่าราคาประมาณ 3,200 3,200 ครับ2ปลายๆกับ3นิดๆเนี่ยนะครับผมนี่เราไปย้ำราคากันเดี๋ยวสักทีครับตัวนี้ 2,990 ครับผมตัวนี้เทเลครับ3,200ข้อดีเลยตัวนี้ซัสเทิร์นยาวตัวนี้ก็สปริงดีโยกกันแบบหน้าสั่นนะตอนเนี้ยแล้วเรามีทีมงานเซตอัพให้อยู่แล้วใช่ก็อยากได้แบบไหนก็ตอนสั่งซื้อมาก็แจ้งมาได้เลยครับผมใช่ครับบอกว่าอยากได้เซตแบบไหนทีมงานเรามือฉมังกันทุกคนใช่เรามีทีมช่างระดับประเทศเลยครับประมาณนี้ครับผมวันนี้ของเราก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาในอินบ็อกซ์หรือว่าช่องทางอื่นๆนะมี Shopee Lazada อะไรก็ได้หมดเลยครับผมใช่ครับครับประมาณนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยครับผมถ้าชอบสินค้าของเราสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ